นี่แหละบ้านพี่ทนายนั่นแหละพี่กำลังคิดอยู่นี่สวัสดีครับพี่มานิดมาช้าหน่อยนะฮะทั่วทีตรงนั้นนะครับครับผมเราต้องหาเงินค่าแท็กซี่ก่อนหมายถึงถ้าเกิดว่าอะไรนะวันที่เรารถไปซ่อมในกรณีเนี้ยเราจะต้องนั่งแท็กซี่แล้วก็พี่เขาจะคิดค่าโน้นค่านี้เราจะซ่อมก็ได้หรือไม่ซ่อมก็ได้ไม่ใช่หรอในวันที่เราเสียรถเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ในวันที่เราไม่ได้ใช้รถใกล้10โมงแล้ว
โอเคต้อง15นาทีที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรดีกว่าเดินเล่นเนาะไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวไว้ข้างหน้าดีกว่าไปซีเจดีกว่าไม่น่ารีบดับเครื่องเลยอยู่ทำไมมันไหลเราเข้าเกียร์ว่างพี่ก็ปล่อยคัตเอ้าไม่อยู่ปล่อยคัตไม่อยู่ก็อ๋อเราเข้าเกียร์ว่างไว้นี่วิธีเข็นนี่วิธีเข็นจากที่สูงใส่เกียร์หนึ่งแล้วปล่อยไหลเอาโอเคผมว่าผู้บ่าวจะออกได้ดูรถพี่เขาก็ไม่รู้หนูจะกินไอ้นี่ไหมก๋วยเตี๋ยวอะไรหนูนะตอนแรกพี่ว่าจะพาแวะแต่ว่าลองเลี้ยวไม่ทันหวังว่าข้าวหมูจะยังไม่ติด
ที่รถไปจอดนะครับ